สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับช่องหนังเก่าๆในดวงใจกันอีกแล้วนะครับกับผมป๊อปครับวันนี้ผมก็อยากจะมาแนะนำหนังเรื่อง Prince of Persia The Sands of Time นะครับหรือชื่อภาษาไทยเจ้าชายแห่งเปอร์เซียตอนสงครามทะเลทรายแห่งกาลเวลานะครับหนังเรื่องนี้เป็นหนังแนวแอคชั่นแฟนตาซีผจญภัยนะครับออกฉายเมื่อวันที่10มิถุนายน2553นะครับทำรายได้ในบ็อกซ์ออฟฟิศเป็นทั้งหมด 336.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐกำกับการแสดงโดยไมค์นิวเวลนะครับแสดงนำโดยแจ็คจิลฮานะครับแสดงเป็นเจ้าชายดัสแทนเบนคิงสลีย์นะครับแสดงเป็นนิซามโทบี้แคมเบลนะครับแสดงเป็นเจ้าชายกาซิกริชาร์ดดอยนะครับแสดงเป็นเจ้าชายทัตเจมม่าอาร์เทอร์ตันนะครับแสดงเป็นเจ้าหญิงทามิน่าเรื่องย่อนะครับในดินแดนที่ยิ่งใหญ่เปอร์เซียมีพระราชาคือชาลมานและน้องชายชื่อดิซามราชาชาลมานมีบุตร2คนก็คือเจ้าชายทัตและเจ้าชายกาซิดในวันหนึ่งราชาชาลมานได้พบเด็กที่ได้แสดงความกล้าหาญที่ตลาดเขาจึงได้รับเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมชื่อของเขาคือดัสแทนต่อมาดัสแทนได้เป็นเจ้าชายแต่ไม่มีสิทธิ์ในราชบัลลังก์พอเจ้าชายทั้ง3โตขึ้นได้รับคำสั่งจากราชาชาลมานให้ไปยึดเมืองคอร์ดคานแต่ในระหว่างทางได้มีข่าวกองมาว่าเมืองอารามัดเป็นคนตีอาวุธให้เมืองคอร์ดคานทำให้เจ้าชายทัตพี่คนโตตัดสินใจเข้ายึดเมืองอารามัดก่อนซึ่งเป็นการขัดคำสั่งจากราชาชาลมานทำให้ราชาชาลมานต้องเดินทางมาขอโทษเจ้าหญิงทามิน่าแห่งอาณาจักรอารามัดด้วยพระองค์เองในระหว่างงานเลี้ยงนั่นเองเจ้าชายดัตแทนได้มอบของขวัญให้ราชาชาลมานซึ่งของขวัญชิ้นนี้ได้รับมาจากเจ้าชายทัตอีกทีปรากฏว่าพอราชาชาลมานได้ลองใส่กลับพบว่ามันมียาพิษทำให้ราชาชาลมานสวรรคตทุกคนจึงโทษว่าเจ้าชายดัตแทนเป็นคนทำช่วยท่านพ่อด้วยจะไม่ฆ่าตะโกนช่วยท่านพ่อด้วยทำให้เขาต้องหนีโดยได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหญิงทามิน่าซึ่งที่เจ้าหญิงทามิน่าช่วยเหลือนั้นเพราะเจ้าชายดัตแทนได้มีกิจโบราณที่เขาได้เอาไปตอนที่เข้ายึดเมืองอารามัดในระหว่างที่เจ้าหญิงจะเอากิจคืนนั่นเองได้เกิดเหตุการณ์ทำให้เจ้าชายดัตแทนรู้ความลับของพลังของกิจโบราณบางทีเราจะหาทางออกร่วมกันได้นะทำให้เขาปะติดปะต่อเรื่องราวได้ว่าทำไมถึงได้มีการบุกยึดเมืองอารามัดทำให้เจ้าชายดัตแทนต้องหาทางแก้ไขเรื่องราวทั้งหมดทั้งการปกป้องเมืองและคืนความถูกต้องให้ตัวเองพร้อมทั้งสานสัมพันธ์ครอบครัวให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมเพื่อนๆก็ลองมาดูหนังเรื่องนี้กันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างถ้ายังไงถ้าชอบคลิปที่ผมทำยังไงก็ช่วยกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ